วันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับเจ๊สายรุ้งนะครับซึ่งท่านเป็นประธานศิษย์เก่ามมหาวิทยาลัยเจ้าพยานะครับแล้วก็วันนี้ท่านให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์นะครับดร.กฤษณะดาราเรืองท่านเป็นคณะบดีคณะบริหารการจัดการมหาวิทยาลัยเจ้าพระยานะครับมาถอดมงคลให้กับเต็ง1ศิษย์เจ๊สายรุ้งนะครับนำโดยอาจารย์แม่นะครับหรือว่าท่านดร.ดารารัตน์สิริวิริยกุลท่านเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยเจ้าพระยานะครับท่านก็เป็นคณบดีครับที่ศิษย์เก่ามากมายของมหาวิทยาลัยเจ้าพระยานะครับโดยหนึ่งในนั้นก็คือเจ๊สายรุ่งครับเป็นผู้ปั้นให้กับเต็งหนึ่งศิษย์เจ๊สายรุ่งครับดูคู่นี้นะครับสาวฟารินิชาครับจากอิหร่านนะครับส่วนมุมดำนี่นักชกเจ้าถิ่นครับแล้วก็ประจำศึกไทยไฟด้วยนะครับเต็งหนึ่งศิษย์เจ๊สายรุ่งมาซ้ายขวาคู่นี้จะจบอย่างไรฟารินิชาเองโอ้โหคือสเต็ปจากขวาไปได้ได้ขวาได้บระอะไรกันเนี่ยโอ้โหเตะเมื่อกี้ถ้าไม่มีการนะครับง่ายปังงานแล้วนี่นะเกือบเข้าปลายทางครับมากินภาษาอะไรครับพี่ภาษาทางอิตาลีฮะครับผมคุณไม่รู้ครับคุณไม่ได้เรียนมาอะไรกันเนี่ยเราโดนละเราโดนละเขาคือใครมาจากไหนทำไมถึงจับตัวแรงครับโอ้โหออกตัวแรงอย่างนี้ออกตัวแรงอย่างนี้ต้องมีไม่กลัวเลยหัวเทียนบอลหรือเปล่าครับแรงอย่างที่หัวเทียนจะบอลหรือเปล่าหรือว่าเราจะโดนเองครับตั้งรับไม่ทันนะฮะตีลูกศิษย์เจ๊สายเมื่อกี้มันได้หักครับเมื่อกี้ก็เต็งหนึ่งครับโมงมามาเต็มๆเลยอ่ะโมงขันยางโอ้ยต่อยางจะมาล้วงคอเจ้าถิ่นถึงเริ่มองเราถึงถิ่นหรือเปล่าไม่ได้ครับอย่างนี้ยังนี้ยังไงครับโอ้โหครับต่อยอย่างนี้โอ้โหเอาละครับตีกระเทียงกุเลงหนีไปแล้วเต็งหนึ่งพยายามเข้าไปวางแก้วเอาวางนี่เอาให้รู้จักเอ็กซ์พอร์ตเอาให้รู้จักครับต้นครับต้นมาคูเราก่อนครับโอ้ไม่ให้รู้จักแย่เสือหลับเปล่าครับผมโอ้โหอันนี้มังกรครับมังกรปากน้ำโพครับดูสิครับน้ำแรกยังไงอยู่หรือเอาให้รู้จักถ้าห้ามช้าเรือโยนแข้งอีกครับโอ้โหสองนับรอดไม่รอดเอาปิดเกมไหมน่าจะปิดบัญชีเลยครับเอาให้ต้นทบดอกทบดอกปัดซ้ายแทงอีกทีหนึ่งต่อหน้ายายคนนี้เป๊ะเลยตาตาอยู่ครับนี่แหละครับไปแย่เสือหลับครับโอ้โหภาพนี้กรรมการอยู่ที่จะขับต้องมีเซฟนะครับโอ้โหดูมุมกล้องของช่องแปดครับมีมุมหมุนด้วยโอ้ยยอดจริงๆนะวันนี้โอ้ยอยู่ทองสลึงอย่างโตใส่มาทุกครั้งครับอาจารย์กฤษณะคุณมาชาตินี่นะครับท่านผู้ถอดมงคลครับท่านคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กฤษณะดาราเรืองครับเป็นคณะบดีบริหารคณะบริหารจัดการครับม.เจ้าพระยาครับจบง่ายแล้วภาพช้าๆดูครับโอ้ยมีศอกกลับตรงนี้แต่ว่าโดนพายุหมัดของเต็งหนึ่งกรรมการนี่หนึ่งนับครับโอ้ยลูกนี้โดนนะแต่ว่าไม่แรงพอครับโมโหสิครับอย่างนี้ต่อยไม่ยั้งนี่เรียกว่าต่อยไม่ยั้งจริงๆครับนี่ครับต่อยให้รู้ต่อยให้เจ็บนะครับกรรมการเสมาที่กรีต้องรีบห้ามครับลูกนี้แหวกการเข้าไปเข่าอีกทีนึงกรรมการเสมาโอ้ยเอาเท้าไปแยกดีกว่าครับถ้าเอาหน้าไปแล้วโดนหมัดอีกดูครับลอดการเข้าไปต้นออกตัวแรงมากเลยครับใช่ฮะแต่พอโดนของเต็งหนึ่งเข้าไปก็โอ้โหไม่ไหวครับโอ้เขาเรียกว่าหลายขนาดเลยเขาเรียกว่าม้าตีนต้นเลยทีเดียวครับออกอาวุธได้ดีดูดีนะครับลูกนี้เต็มคางครับดูครับแหมแต่ว่าหมัดมันไม่สุดหมัดครับมาสาดเกรงหน้ารอนะหมัดมันสั้นๆลูกนี้แหมเย๋เกหน้ารอเลยแต่ดูแข้งนี้สิครับลูกนี้โดนศอกกลับนะแต่ไม่แรงพอหลังจากนั้นสิครับพายุมาแล้วครับต่อยสุดๆสาวหมัดกันยาวๆแล้วก็เตะอีกทีนึงครับเต็งหนึ่งครับนี่ศอกกลับโดนนะไม่ใช่ไม่โดนโดนนะแต่ว่ามันไม่แรงพอครับที่จะ
ทำลายเต็งหนึ่งครับแต่ว่าเต็งหนึ่งดูครับสาวหมัดสาวแบบไม่ให้ลืมหูลืมตาครับดูครับแล้วก็ค้ำค้ำแล้วจ้วงอีกทีครับนี่ครับมาแล้วจ้วงจ้วงโอ้โหพุงแทบขาดลูกนี้ไปบังข้างบนนะครับโดนข้างกลางลำตัวแทนครับเต็มพุงกะทิเลยครับแล้วก็เตะอีกทีนึงครับฟรีคิกเข้าโกไปเลยเหมือนลิเวอร์พูลแน่นอนครับดอกเดียวเท่านั้นลิเวอร์พูลชวดแชมป์มาเลยเมื่อคืนนี้ดูกันยันเกือบสว่างครับต่างคนต่างสาวมาแล้วครับอยู่ที่ใครจะแม่นกว่าลูกนี้หลอดการเข้าไปโอ้เรียบร้อยฮะจบเกมตรงนี้เองฮะดูช้าๆครับหมัดซ้ายของเต็งหนึ่งสิทธิ์เจ๊สายรุ้งนี่นัวเนียกันอยู่นัวเนียกันอยู่ดูจิ้มซ้ายลูกนี้หรือเปล่าลูกนี้หรือเปล่าครับห้าประเทียนนี่สะเทือนนะครับกรรมการเตะมาต้องรีบเอาเท้าไปแย่ห้ามเตือนไว้ก่อนถ้าเอาหน้าเข้าไปโดนแน่ๆครับเหมือนครั้งก่อนเจ็บหนีอีกนานครับโอ้โหยกนี้เอาละครับสำหรับมวยเจ้าถิ่นจะเป็นยังไงครับคุณเต็กก็ไม่ทำให้พวกเราผิดหวังนะครับครับผมเอาละครับฉะนั้นก็ประกาศนะฮะให้ชาวนครสวรรค์และคนทั่วประเทศได้รู้แล้วกันว่า The Winner is เต็งหนึ่งสิทธิ์เจ๊สายรุ้งชาวนครสวรรค์นะฮะไม่ทำให้ชาวนครสวรรค์ผิดหวังเลยจริงๆ